วันนี้เวลา 14 นาฬิกาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่39ของมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์มีระเบียบวาระอาทิการรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่38รับรองงบการเงินปีพ.ศ. 2563รายงานกิจกรรมมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยประจำปี2563กิจกรรมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลกิจกรรมส่งเสริมเผยแพร่ความรู้แก่ประชาชนวันหัวใจโลกและการเผยแพร่ความรู้เรื่องสุขภาพหัวใจกิจกรรมช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้โครงการผ่าตัดหัวใจกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพโครงการอาหารไทยหัวใจดีโครงการกระโดดเชือกทางเลือกเยาวชนพ้นโรคหัวใจโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ตั้งขึ้นในปี2524สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการบริหารตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันตลอดระยะเวลากว่า30ปีมูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทยมีภารกิจหลักคือการเผยแพร่ความรู้เรื่องโรคหัวใจเพื่อการป้องกันรักษาถือเป็นวาระสำคัญในการผลักดันให้เกิดความตระหนักถึงภัยคุกคามต่อชีวิตและสุขภาพจากโรคหัวใจและหลอดเลือดวันนี้เวลา 14 นาฬิกาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จออกณตำหนักอรุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามทรงเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่18/2564มีวาระการประชุมอาทิการให้ความเห็นชอบประกาศสำนักงานแม่กองทำสนามหลวงเรื่องการสอบทำสนามหลวงประจำปีการศึกษา2564โดยกำหนดให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วราชอาณาจักรโดยกำหนดสอบนักธรรมชั้นตรีในวันที่15ถึงวันที่18ตุลาคมและกำหนดสอบนักธรรมชั้นโทนักธรรมชั้นเอกในวันที่21ถึงวันที่24พฤศจิกายน2564พระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานงบประมาณจากกองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆพระราชทานเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขนแก่โรงพยาบาลบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราจำนวน2เครื่องมีนายไมตรีไตรติลานันท์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นผู้แทนรับมอบเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มีมากขึ้นอย่างต่อเนื่องข้อมูลณวันที่9กันยายน2564อำเภอบ้านโพมีผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 2,438 รายสูงเป็นอันดับ3ของจังหวัดฉะเชิงเทราโรงพยาบาลบ้านโพเปิดให้บริการผู้ป่วยโคฮอตวอร์ด47เตียงให้บริการโรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีหรือท่าเรือบ้านโพ200เตียงกักตัวที่บ้าน17ตำบลและศูนย์แยกกักตัวในชุมชน5แห่งเครื่องวัดความดันโลหิตที่ได้พระราชทานนี้จะช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นเพื่อเข้ารับการรักษาที่เหมาะสมในขั้นต่อไปร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการให้กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด-19 และโรคระบาดต่างๆธนาคารไทยพาณิชย์สาขาสวนจิตรดาบัญชีกระแสรายวันเลขที่บัญชี 067-3-00487-3 โทรศัพท์หมายเลข 02-447-8585-8หรือหมายเลข0642391868หรือหมายเลข0641129674เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้โดยนำหลักฐานการโอนเงินพร้อมเขียนชื่อที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ที่ชัดเจนส่งมาที่ LINE ID @chaipath19 หรืออีเมล address giftdonate@gmail.com หรือทางไปรษณีย์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีองค์ประธานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์องค์ประธานกิตติมศักดิ์มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.สว.และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิพัทรมหาราชานุสรณ์ในพระอุปถัมภ์โปรดให้หน่วยแพทย์พอ.สว.ให้บริการฉีดวัคซีนพระราชทานซิโนฟาร์มแก่ประชาชนกลุ่มผู้พิการผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ
ผู้ป่วยโรคเรื้อรังพระภิกษุนักบวชและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบฉีดวัคซีนให้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วที่สุดวันนี้เจ้าหน้าที่พอสวในหลายจังหวัดได้แก่จังหวัดขอนแก่นออกหน่วยที่วัดอัมพวันอำเภอชุมแพและให้บริการฉีดวัคซีนถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียงในอำเภอน้ำพองจังหวัดพัทลุงออกหน่วยที่โรงพยาบาลพัทลุงและลงพื้นที่เชิงรุกในอำเภอต่างๆด้วยจังหวัดสระแก้วมีจุดฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ที่ตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศและที่โรงเรียนวังน้ำเย็นวิทยาคมอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดเลยให้บริการฉีดวัคซีนที่หอประชุมอำเภอเอราวัณที่ว่าการอำเภอนาด้วงและที่หอประชุมโรงเรียนสันติวิทยาสารอำเภอผาขาวจังหวัดเชียงรายให้บริการฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลแม่ลาวอำเภอแม่ลาวและในอีก11อำเภอของจังหวัดเชียงรายรวมถึงในเรือนจำกลางจังหวัดเชียงรายจังหวัดกำแพงเพชรได้กระจายวัคซีนพระราชทานไปยังอำเภอต่างๆเพื่อจัดบริการฉีดวัคซีนพร้อมกันทั้งจังหวัดจังหวัดยะโสธรให้บริการฉีดวัคซีนในอำเภอในเขตอำเภอไทยเจริญส่วนที่จังหวัดจันทบุรีให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนพื้นที่อำเภอเมืองจันทบุรีพร้อมทั้งลงพื้นที่เชิงรุกให้บริการถึงบ้านผู้ป่วยติดเตียง